แอนอยากเห็นแต้วทำอะไรหรอแอนก็อยากเห็นแต้วทำอะไรที่มันเขาเรียกอะไรนะทำอะไรที่มันแบบเพื่อเฉินนางก็เล่นแล้วพ่อแง่แม่งอนนางเล่นมาบทแล้วนะอยากเห็นเขาในทางแบบไลท์ๆหน่อยไม่ถึงเบาน้อยแต่มากไม่ต้องพยายามอะไรเยอะเอาความเบาของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันได้เองเล่นให้เบาที่สุดไม่ต้องตีลังกาปลาระเบิดอะไรเยอะแยะเลยหรือทำอะไรมากมายอ่ะก็คืออยากเห็นในมุมนั้นนะแอนเชื่อว่าแต้วเอาอยู่ค่ะผู้จัดพี่แอนทองผสมเปิดใจกับสีสันบันเทิงว่าอยากร่วมงานกับนางเอกฝีมือดีอย่างสาวแต้วณัฐพรมานานแล้วแต่พอมีโอกาสก็ไม่ได้ให้บทเบาๆเพราะอดไม่ได้ที่จะยื่นงานท้าทายมาทดสอบความสามารถทางการแสดงกับละครเรื่องแค้นที่เห็นความเข้มข้นตั้งแต่ชื่อเรื่องงานนี้เลยได้เห็นความไลท์เบาๆจากเบื้องหลังเท่านั้นเพราะเบื้องหน้าเข้มข้นขั้นสุดโดยมาร่วมงานกันครั้งแรกนางเอกแต้วก็สร้างความประทับใจขั้นสุดให้พี่แอนทันทีค่ะแอนว่าแต้วเป็นเด็กมีฝีมือมากๆนะแล้วก็เป็นเด็กทำอะไรทำจริงแล้วก็ตั้งใจนางใส่เต็มร้อยแอนชอบคนที่แบบมาแล้ว 100% น่ะแอนเลยรู้สึกว่าแอนนับถือใจนางที่นางเป็นคนแบบทำอะไรแล้วทำจริงในทุกๆเรื่องใครคือนักแสดงที่พี่แอนประทับใจมากที่สุดพี่ขอชมแต้วหน่อยได้ไหมได้เลยพี่รู้สึกว่าแต้วเป็นคนที่โคตรทำการบ้านเลยอะแล้วเขาเป็นคนรู้ว่าเราอยากได้อะไรเป็นคนทำแล้วเป็นคนเหมือนมืออาชีพแล้วอดทนถ้าเขาไม่อยากทำเขาจะทำให้เห็นเลยว่าสิ่งที่พี่แอนบอกให้เขา acting แบบนี้เขาไม่ได้เชื่อเขาคิดของเขามาแล้วว่าฉันคิดว่าฉันจะรู้สึกแบบนี้เพราะฉันมีสิทธิ์ในการตัดสินตัวละครตัวนี้เพราะฉันอุ้มมันอยู่และคนเป็นนักแสดงมันมีหน้าที่ต้องพาไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พูดก็อาจจะเป็นอีกด้านนึงที่พี่เป็นนักแสดงเหมือนกันแล้วแชร์ว่าพี่ว่าเล่นแบบนี้สิเขาบอกเปล่าเดี๋ยวกูเล่นให้มึงดูอินเนอร์เขานะพูดถึงอินเนอร์เขาเล่นให้พี่ดูเฮ้ยมันก็ได้นี่ว่ามันในแบบเขาเล่นเองเจ็บเองแล้วก็ให้ไปลดความอ้วนก็ลดให้ไปเฟิร์มกล้ามท้องก็ไปให้ไปซ้อมก็ทำคือเชื่อฟังทุกอย่างที่สปิริตของคนเป็นนักแสดงรักในอาชีพอะพี่รู้สึกเขาโคตรมีอะแล้วเขาตรงเวลาแล้วเขาไม่ให้เราเดือดร้อนอะอะไรอย่างเงี้ยเขาทุ่มเทกับงานอันนี้ขอชมเยอะหน่อยเรามีแบบนักแสดงที่เก่งแล้วโคตรเจ๋งอะบ้านพี่โชคดีอะไรเงี้ยโอ้ยยอดยอด